ขอเราอธิษฐานนะครับ Let's pray พระบิดาเราสรรเสริญพระองค์ Father God we praise you ขอพระองค์ได้รับพระเกียรติในพระคำของพระองค์ Please receive honor in your word Lord ขอตรัสกับข้าพระองค์ทั้งหลายผ่านพระคำของพระองค์ Please speak to all of us through your word อธิษฐานในนามพระเยซูเจ้า In the name of Jesus we pray Amen Amen ในวันนี้นะครับอาจารย์เปาโลจะพูดถึงชีวิตใหม่ซึ่งเราได้รับหลังจากเราเชื่อพระเยซูคริสต์นะครับToday the Apostle Paul is talking about new life that we receive when we accept Jesus Christ. อาจารย์เราจะเปรียบเทียบนะครับชีวิตเก่ากับชีวิตใหม่ตรงกันข้ามทุกด้าน The Apostle Paul will make a contrast and comparison between the old life and the new life. หลายคนถามนะครับมนุษย์ต้องการชีวิตใหม่จริงๆหรือเปล่า Many people ask, do human beings really want a new life?เพราะว่าดูเหมือนกับว่าหลายคนมีความดูเหมือนเขามีความสุขในชีวิตแบบเก่า because it seems like many people seem to have or enjoy their old life แต่ในความเป็นจริงนะครับเราทราบว่ามนุษย์ถูกสร้างมาในพระฉายาของพระเจ้า but the truth is that we know that human beings have been created in the image of Godและพระเจ้ามีจุดประสงค์ที่ดีสำหรับมนุษย์นะครับในการมีชีวิตที่ดีที่มีความสุขที่แท้จริง And God has a purpose for every human being that we can have true happiness แต่ไม่ใช่ทุกคนนะครับมาถึงจุดที่ว่าได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้าหรือยอมรับความช่วยเหลือจากพระเจ้า But not everyone comes to the point where they actually receive the help from God or that they desire to receive help from Godเราจะเห็นเหตุการณ์นี้ตลอดเวลานะครับเราอยากจะช่วยคนหลายคนให้มีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นแต่เขาไม่ต้องการ We will see this kind of situation happen all the time because oftentimes we try to help somebody but they actually refuse our help แล้วเราทำยังไงครับ So what do we do บางทีเราก็บอกว่าแล้วแต่เขาเลือกชีวิตของเขาเอง Sometimes we say well it's up to them they choose their own lifeแต่ที่ดีกว่านั้นผมเชื่อนะครับเราจะต้องอธิษฐานเผื่อเขาเป็นห่วงเขาและต้องการให้เขาเปลี่ยนชีวิตของเขา But better than that is that we need to pray for them, we need to care for them, and we need, in hope that they will actually change their life. ในวันนี้นะครับในพระคัมภีร์โรมที่เราอ่านนะครับบทที่8ตั้งแต่ข้อที่1จะพูดว่าคนที่ถูกสร้างใหม่คนที่ได้รับชีวิตใหม่นะครับจะไม่ถูกลงโทษอีกต่อไปSo in the passage today in Romans chapter 8, we find that it says that those who trust and believe will not be punished again. คือหมายความว่าเรากลายเป็นคนใหม่นะครับเราไม่ได้อยู่ในร่างเก่าอยู่ในชีวิตเก่าฉะนั้นการลงโทษในร่างเก่าชีวิตเก่าไม่มีผลต่อเราอีกแล้วนะครับ So that means we have a new life. We no longer just trapped in this old body. So a new life will not receive the punishment.พระพี่ใช้ภาพนี้ชัดนะครับเรากลายเป็นส่วนหนึ่งในพระกายของพระเยซูคริสต์ The Bible gives us a very clear depiction of this is that we are now a part of the body of Christ พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้านะครับพระองค์บริสุทธิ์นะครับฉะนั้นบาปและความผิดมาถึงพระองค์ไม่ได้นะ Jesus is pure and holy and so no sin can come to him แล้วเมื่อเรากลายเป็นส่วนหนึ่งพระเยซูคริสต์นะครับของเก่าสิ่งเก่าบาปเก่าตามเรามาไม่ได้นะครับ So when we become part of Jesus Christ all the old things and the old stuff cannot follow us to Christ และการลงโทษในความผิดทั้งหมดหยุดที่นั่นนะครับมาถึงชีวิตใหม่เราไม่ได้นะ And the punishment and all the other consequences stay out there and cannot come to a new life ฉะนั้นถ้าเป็นภาพที่ดีนะครับซึ่งเราต้องการนะครับเราได้รับการเริ่มต้นใหม่พระเจ้าช่วยชีวิตเราและให้ชีวิตใหม่กับเรานะ So this is a great image to have because we understand now we have a new life and we are starting a new life that God is giving us ตราบใดที่เราอยู่ในพระเยซูคริสต์นะครับเรามีชีวิตใหม่นะ So as long as we remain in Christ or abide in him we have new life และพระบิดาในความหมายที่ว่าเราเข้าเป็นส่วนหนึ่งกับพระเยซูคริสต์And the Bible actually gives us an idea of we actually being part of His life. พระพี่พูดลึกกว่านั้นครับพระเยซูคริสต์อยู่ในเราและเราอยู่ในพระองค์ The Bible actually goes even deeper than that is that Christ is in us and we are in Him.
ในด้านที่2นะครับพระคัมภีร์บอกว่าเราพ้นจากกฎแห่งบาปกรรมทั้งหมดไม่มีผลต่อเรานะครับกฎเกณฑ์บัญญัติทั้งหมดไม่มีผลต่อเราอีกแล้ว The second point actually tells us that we are no longer under the law of punishment and everything พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าให้กฎหมายกฎเกณฑ์กับมนุษย์เพื่ออะไรครับ So why does God give us laws and rules and laws for what reason พระคัมภีร์บอกว่าเพื่อจะเป็นหนทางแนะนำเราในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง so that we can be given a guidance to live a righteous life แต่เราทำไม่ได้ใช่ไหม but we cannot do it แล้วกฎเหล่านี้กลายเป็นภาระที่ทำให้ชีวิตมนุษย์ตกต่ำนะ and these rules and law became burden to us and make us low become lowlyแต่เราเข้าใจนะครับความผิดไม่ได้อยู่ที่พระบัญญัตินะครับ So but we understand that the fault is not on the rules and law themselves ความผิดอยู่ที่เรายึดคำสอนเหล่านี้เราทำไม่ได้ But the error is that we ourselves cannot keep these commandments พระพี่บอกนะครับว่ากฎเกณฑ์เหล่านี้มาพร้อมกับพระพรและคำสาปแช่ง The Bible tells us that these rules and law comes with blessings and curse เหมือนกับเมื่อเราเซ็นสัญญาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเรารับข้อแม้ทุกประการในสัญญาที่เราเซ็น It's like we sign some kind of contract and everything the contract we either receive something good or we receive something bad เมื่อเราเข้าในสัญญาพระบัญญัตินะครับหมายความว่าพระบัญญัตินี้จะอวยพรเราถ้าเราเชื่อฟังเราทำตามได้So when we enter this our contract or covenant with God here, we will receive blessing if we follow through everything. แต่ถ้าเราทำไม่ได้เราจะต้องรับโทษ But if we do not follow through with everything, we will receive punishment. แล้วความหมายที่นี่กำลังบอกเรานะครับเราจะหลุดจากสัญญานี้ได้อย่างไร And the passage here is telling us how can we be relieved from this contract or covenant. เราทราบใช่ไหมครับเมื่อเราเซ็นสัญญาอะไรแล้วเราจะต้องรักษาสัญญา We all know, right, that when we sign a certain contract, we have to keep those contracts. ถ้าเราไม่รักษาสัญญาจะเกิดอะไรขึ้น So what happens if we don't keep or abide by the contract? เราจะต้องเสียค่าปรับมากมายใช่ไหมครับชดใช้เมื่อเราผิดสัญญา We will be punished and charged when we do not follow, right? ในอเมริกานะครับถ้าเราเซ็นสัญญาบางอย่างแล้วเราจะออกจากสัญญาเราทำยังไงเราจะเลิกสัญญาเราจะไม่รักษาสัญญา So in America when you sign a contract how do we get relief from the contract ผมไม่ทราบนะครับทุกวันนี้ยังเป็นแบบไหนถ้าเราตายเราอาจจะหลุดจากสัญญาได้ So I don't know if it's still the case today but before it's like if you die then you can be relieved from the contract หลายคนบอกว่าเขายังตามฟ้องร้องหลังเราตายแล้วสมบัติที่เราเหลืออยู่ยังตามไปเก็บทุกอย่างNow some people say that that's not quite true because after you die, they still gonna come and come after you and see what kind of possession and property that you still have and they want to seize those. แต่ในข้อที่สองนี่มีความหมายที่นี่นะครับบาปกรรมจากพันธสัญญาเดิมตามเราต่อไปไม่ได้นะเพราะว่าพี่ใช้คำนี้นะครับเพราะเราตายแล้วจากชีวิตเก่า Okay, so scripture here tell us that all these the consequence, I guess, of this stuff cannot really follow us anymore because we will receive a new life. แต่ในความหมายทางศาสนศาสตร์มันมีความหมายลึกกว่านั้นเยอะนะ But in theology, the meaning is much deeper than that. เพราะอะไรเราทราบไหมครับเพราะผลของบาปเนี่ยมันตามเราถึงแม้เราตายจากโลกนี้แล้วก็ยังตามเราได้จริงๆนะ Because the wages of sin or the you know consequence of sin can still follow us, but it follows us here on earth only.ไม่ใช่นะ okay. บาปกรรมที่จะตามเราไปได้แม้วิญญาณเรานะครับ ถ้าในชีวิตเก่าเรานะครับเมื่อเราทำผิดเราตายเราชดใช้หนี้ทั้งชีวิตนี้และชีวิตหน้า oh, okay so in our old life the wages of sin and the consequence follow us not only in this life but follow us to follow our spirit throughout a whole life and eternityแล้วที่นี่ความแตกต่างของคำสอนคริสเตียนอยู่ที่นี่นะ And the difference in with the Christian teaching is here
พระเยซูจ่ายราคาความบาปแทนเรานะ Jesus had paid for the price of sin for us already หมายความว่าความบาปมันต้องชดใช้นะครับไม่มีการยกฟรีๆนะครับbecause sin has to be paid for it's not free เพราะหลายคนคิดว่าถ้าเราตายแล้วก็คือจบนี่ไม่จบนะครับ Some people think oh after we die then we don't have to pay the debt anymore rightแต่พระคัมภีร์บอกเราชัดเจนเมื่อเราหมดหนี้เพราะพระเยซูจ่ายหนี้แทนเรานะครับ But the Bible tells us that we actually can get rid of all of our debts because Jesus paid for all of it อันนั้นยุติธรรมใช่ไหมครับ And that is righteousness right หนี้ต้องชดใช้ because the debt has to be paid บาปจะต้องได้รับต่อผลตอบแทนนะ And sin will have consequences or the wages of it. แต่พระพี่บอกเรานะครับพระเยซูจ่ายราคาความบาปความผิดความตายแทนเราเนี่ย But the Bible tells us that Jesus had paid everything for us already. เพื่อเราจะมีชีวิตใหม่นะครับ So that we will have a new life. เพื่อเราจะเริ่มต้นใหม่โดยไม่มีหนี้สินเก่าติดตามเราอีก So that we can truly start a new life without any debt holding us back.ฉะนั้นความหมายที่นี่สำคัญนะครับเราตายแล้วกับชีวิตเก่าเราเริ่มชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์ So the meaning here is very the passage is very meaningful because our old life is actually gone we are actually starting a new life now พระบิดาสิ่งเก่าๆจบไปแล้วเราเริ่มต้นใหม่ในชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์ The Bible tells us the old self is passing away but we are beginning a new life in Christ ผมได้ยินคำพยานหนึ่งนะในสมัยเรียนพระคัมภีร์ที่ประเทศไทยเนี่ย I had heard of a testimony from when I was studying in Thailand หนุ่มคนนี้นะครับได้รับคำพยากรณ์จากหมอดูจากสารพัดวิญญาณบอกว่าเธออายุถึง20เธอจะต้องตายด้วยอุบัติเหตุรถยนต์ So there is this young man that said that I guess he went to เขาจะต้องตายในอุบัติเหตุรถยนต์นะ Okay, he went to a fortune teller that told him that he would die in a car accident by the time he's 20 years old. เขาก็ทำทุกวิธีนะครับไปหาทุกที่จ่ายเงินทุกอย่างเพื่อจะไม่ตาย So he'll go everywhere, try to do everything as much as he can in order not to die. แต่ทุกคนบอกเขาว่าเธอจะต้องตาย But everyone told him that you're gonna die. บาปกรรมทั้งหมดมาถึงเธอแล้วall of your sins and the consequences have come to you now. มีคนบอกเขาว่าอาจจะมีอีกวิธีหนึ่ง And then someone said there might be another way. ลองไปเชื่อพระเยซูสิเขาบอกพระเยซูจะช่วยได้ Why don't you try believe in Jesus? Maybe he can help you. คนนี้เพราะว่าไม่มีทางแล้วก็ไปโบสถ์นะครับไปรับเชื่อไปสารภาพแล้วขอพระเยซูช่วย So this person is out of he had no more no way out now. So he went to church.To try to ask Jesus to come to help him. แล้วเขาสารภาพจริงๆนะครับเพราะว่าเขาหมดหนทางนะครับเพราะรู้ว่านี่เป็นทางสุดท้ายถ้าพระเยซูไม่ช่วยเขาเขาตายแน่ๆ And he truly confessed to Christ because he had no other way. He tried everything already, and he came because this is his last resort. และในช่วงถึงอายุนั้นจริงๆนะครับเขาเกิดอุบัติเหตุใหญ่จริงๆAnd when that age came or that time came, he actually had a major accident. คนตายในรถนั้นเยอะเลยรถบรรทุกชนรถบัสที่เขานั่ง So a truck hit the bus that he was in, and a lot of people died. แต่เขาไม่ตาย But he did not die. ว่าขอบคุณพระเจ้านะครับเพราะว่าพระเยซูคริสต์ไถ่เขาช่วยเขารอดตายจากวันนั้นเพราะว่าอะไรหลายคนถามว่าทำไมเธอรอดAnd he thanked God because that day God Christ saved him and actually rescued him. And many people ask, how can you survive? ถ้าถามคริสเตียนนะครับคำตอบก็คือคนเก่าเขาตายไปแล้วคนนี้เป็นคนใหม่พระเจ้าให้ชีวิตใหม่กับเขาเขาไม่อยู่ใต้กฎเกณฑ์อำนาจเก่าอีกแล้วนะครับที่เขามีชีวิตอยู่ได้เพราะเขาเป็นคนใหม่ในพระเยซูคริสต์นะครับIf you ask a Christian, they'll say, well, his old life had died, but because he received Christ, he's living a new life, and the old life has been taken away. ฉะนั้นกฎเกณฑ์เก่าๆที่เ
คยรบกวนเขาหรือจะมาถึงเขามาไม่ถึงแล้วเพราะว่าเขามีชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์แล้วนะครับ So the old rules and laws that went along with the sin cannot follow him anymore because he's living a new life พระคัมภีร์บอกว่าเราหลุดพ้นจากอำนาจความตายความบาปทั้งหมดนะครับเพราะเรามีชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์แล้ว And the Bible tells that he's we are released from the principality and everything that's holding us because we have a new life in Christ ในพระคัมภีร์ข้อที่4จะบอกนะครับการที่เรามีชีวิตใหม่และหลุดพ้นจากอำนาจบาปทั้งหมดเนี่ยมันหมายความพระเจ้ายกเลิกพระบัญญัติเปล่านะครับ The scripture also tells us that because we no longer have the consequence of sin it doesn't mean that God just throw away all of the consequences ทุกอย่างที่พระเจ้าตรัสเป็นจริงแล้วก็ยังมีผลอยู่นะครับEverything that God said still true and is still has its fruit. เพราะหลายคนบอกว่าโอ้เราเป็นคริสเตียนแล้วพระคัมภีร์เดิมเราโยนทิ้งได้ And like some people say, oh, we're Christian now, so the Old Testament we can throw away. ไม่จริงนะครับ No, that's not true. พระเยซูตรัสว่าฟ้าและดินจะล่วงไปแต่พระคำของพระเจ้าจะไม่มีวันสูญสิ้นแม้แต่คำเดียว Jesus said that the heaven and earth may pass away, but the word of God, even a letter, may not pass away.แต่เมื่อเรามีชีวิตใหม่ในพระเยซูนะครับเราบรรลุพระบัญญัติของพระเจ้าสำเร็จทุกข้อผ่านพระเยซูคริสต์But when we became a child of God every single law of God has been fulfilled through Christ แล้วนี่เป็นภาพที่สวยงามนะครับพระเจ้าไม่ได้โยนพระบัญญัติทิ้งนะครับแต่เราสำเร็จทุกข้อผ่านพระเยซูคริสต์นะครับ And this is a beautiful image here it's not that we throw away all the word of God but every single word is fulfilled in Christเราทำไม่ได้นะครับแต่โดยพระเยซูคริสต์ที่เราอยู่ในพระองค์พระองค์อยู่ในเราทำให้เราสามารถทำทุกอย่างตามที่พระเจ้าต้องการสำเร็จจริงๆ Now we ourselves cannot do it but through Christ Christ did it for us so that every single letter of the law has been fulfilled through him หัวใจของพระบัญญัติทุกข้อก็คือการเชื่อฟังพระเจ้า And the heart of every single command of God is truly to listen and obeyไม่มีข้อแม้เราเชื่อพระเจ้าตรัสอะไรเราเชื่อทุกข้อทำตามทุกอย่าง It's no condition at all we have to follow everything that God says รับทางโดยผ่านพระเยซูคริสต์นะครับพระองค์เชื่อฟังพระเจ้าจนถึงแม้ความตายโดยไม่มีข้อแม้ทุกประการ Through Jesus Christ because he had followed every single command of God without regardless ฉะนั้นเราเห็นได้นะภาพที่เราเห็นชัดเจนคือเมื่อเราอยู่ในพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์อยู่ในเราเราสามารถบรรลุทุกอย่างที่พระเจ้าต้องการสำเร็จผ่านพระเยซูคริสต์ So we can see clearly here that when Christ is in us and we are in Christ we can do all things through him ถ้าไม่มีพระเยซูคริสต์เราทำอะไรไม่ได้นะ If we don't have Christ we can't do anything และนี่คือหัวใจของชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์นะครับเรากับพระองค์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะ And this is the heart of a new life in Christ is thatChrist and us are one. และนี่คือคำตอบนะบ่อยครั้งเราสงสัยบ่อยครั้งเราวิตกกังวลบ่อยครั้งเราไม่มีความสุขเพราะเราไม่ได้เอาพระเยซูคริสต์อยู่ในเราตลอดเวลานะ Now oftentimes we doubt we're unhappy because we don't have Christ in us at the time.เราจะต้องกลับมาทบทวนความจริงนะครับพระเยซูคริสต์อยู่ในเราเราให้พระองค์เป็นพระเจ้าในชีวิตของเราตลอดเวลานะครับ We need to consider where we are and always have to remain in Christ and Christ is us at all time เพราะว่าผีปีศาจจะคอยบอกเรานะครับไม่จริงไม่จริงไม่จริง Because the demons will tell us no that's not true that's not true และทำให้เราสงสัยพระเจ้า And will make us doubt God แต่ทุกครั้งเราจะต้องบอกกับตัวเรานะครับว่าพระเยซูคริสต์อยู่ในฉันฉันมีชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์แล้วจริงๆ And oftentimes we have to remind ourselves Christ is in us and we are in Christ truly แล้วพระองค์ช่วยฉันปลดปล่อยฉันจากอำนาจเก่าทั้งหมด And he will help us to release us from all the whole of all the evil spirits แล้วพระเยซูคริสต์ทำให้ฉันกลับเป็นลูกพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งAnd Christ made me a new child of God. เราเป็นทายาทร่วมกับพระเยซูคริสต์ We are heir with Christ. และเราจะครอบครองกับพระองค์ในอนาคต And we will
govern with Christ in the future. แน่นอนผมพูดเสมอนะครับบางสิ่งเราได้รับแล้วแต่หลายสิ่งพระเจ้ากำลังทำงานในชีวิตของเรานะ And I have shared before that certain thing we all like blessing we already receive but certain thing we will receive later on. และอีกหลายสิ่งเราต้องรอจนพระเยซูกลับมานะครับเราถึงจะได้ครบบริบูรณ์ And there are many things that we still have to wait until Christ return. That's when we will receive everything in completion. พระบิดาใช้คำนี้นะครับเราได้รับเหมือนกับบางส่วนเป็นสิ่งค้ำประกันว่าพระเจ้าเริ่มต้นชีวิตใหม่ในเราแล้วนะครับ It's that we have received some guarantee that we have received a new life from God already. ฉะนั้นขอให้เรายึดความหวังนี้นะครับพระเจ้าเริ่มทำงานในชีวิตของเราแล้วเรามีชีวิตใหม่แล้ว So we need to hold on to this hope here that God has been working in us already. We receive a new life already. และอำนาจเก่าๆไม่มีอำนาจเหนือชีวิตเราอีกแล้ว And the other power and principality they actually have no control over us anymore. พระเยซูคริสต์จ่ายราคาความบาปทั้งหมดแทนเราแล้ว Jesus Christ has paid for all of the wages for us already, the wages of sin for us already. เราเป็นอิสระแล้วจากอำนาจความบาปความตายและการลงโทษทุกชนิด We are free from all the other power and death and anything that's holding us. เพราะพระเยซูคริสต์รักเราและจ่ายราคาทุกอย่างแทนเรา Because Jesus loves us and paid for everything for us already. ดังนั้นหัวใจของวันนี้นะครับก็คือกลับมาระลึกถึงความเสียสละของพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเรานะครับแล้วมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับพระองค์ So the heart here is we need to come back to Christ who have sacrificed everything for us and strengthen our relationship with him. เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์ To become one with Christ.และเพื่อเราจะมีกำลังนะครับในการดำเนินชีวิตจนถึงเวลาที่พระองค์กลับมานะครับ So that we will have power to live this new life until He returns. การทดสอบการต่อสู้กับผีปีศาจจะมีตลอดชีวิตของเรานะครับ Trials and fight that against the evil spirit will continue on throughout our lives. แต่ตราบใดที่เราติดสนิทกับพระเยซูคริสต์เราจะมีชัยชนะทุกครั้ง ButWhenever we abide in Christ and He in us, we will always have victory. แต่เมื่อไรที่เราห่างจากพระองค์เราจะเจอปัญหาแน่นอน But when we are far from Him, we will definitely face difficulties. ฉะนั้นให้ความสัมพันธ์ของเรากับพระเยซูคริสต์อยู่อย่างแน่นแฟ้นตลอดเวลานะครับ So give a weight and value to our relationship with Christ so that it's strong. เราบอกตัวเองเสมอนะครับฉันเป็นลูกพระเจ้าแล้วพระเจ้าอยู่ในฉัน And tell ourselves all remind ourselves all the time that I am in Christ and Christ is in me. พระเจ้าดูแลเรา God is watching over me. แล้วทูตของพระองค์อยู่รอบเราตลอดเวลา And his angel is watching over us. พระองค์จะไม่ทอดทิ้งเราเลย And God will not forsake us. ขอเราอธิษฐานนะครับ Let's pray.พระบิดาเราสรรเสริญพระองค์ Father God we praise you เราขอบคุณพระองค์สำหรับชีวิตใหม่ Thank you Lord for a new life และเรากลับเป็นที่รักของพระองค์ And that we are loved by you แม้ว่าในชีวิตเวลานี้เรายังเผชิญอุปสรรคหลายสิ่ง Even though in this life we are still facing many difficulties และการทดลองหลายอย่าง And many trials and temptations แต่ขอช่วยเสริมกำลังพวกเรา But please Lord give us strengthที่จะพึ่งพระเยซูคริสต์ทุกเวลา That we may rely on Jesus Christ every at all time และพระองค์เป็นพระเจ้าที่อยู่ในเรา And that He is our Lord in our lives เรามอบชีวิตให้กับพระองค์ We give you our life Lord ในพระนามพระเยซูเจ้า In the name of Jesus Christ Amen Amen ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับ May God bless us all